ก็มาถึงสถานีกลางบางซื่อนะครับของผมก็ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกไปประตู2จองมาสักเองเดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศด้านในตอนนี้ผมก็มาอยู่สถานีวัดความดันนะครับซึ่งวัดรอบแรกก็ไม่ผ่านเป็นทั้งตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยด้วยวิ่งข้ามถนนมาผมกลับรถติดฟากเลยเขาก็เลยให้มาพัก15นาทีตามนี้ครับตอนนี้ผมก็มาฉีดวัคซีนอยู่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อก็เข้ามาถึงจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นจุดที่มานั่งรอพักดูอาการนะครับจะให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะเป็นใบนัดวัคซีนวัคซีนที่ผมได้ก็เป็นแอสตราเซเนกานะครับวันนี้วันที่14มิถุนาก็ฉีดอีกครั้งวันที่6กันยา5โมงเย็นครับเวลาประมาณนี้แหละตอนนี้ให้รอสังเกตอาการจนถึง18นาฬิกา26นาทีครับตรงบรรยากาศรอบๆก็มีผู้ที่มาฉีดวัคซีนนั่งรอกันเรื่อยๆไม่เยอะนะครับคนไม่หนาแน่นเท่าไหร่กลัวเข็มมากนะตอนแรกก็วัดความดัน2รอบไม่ผ่านครับตื่นเต้นตอนนี้ก็ผ่านครับเดี๋ยวจะอัปเดตตอนออกไปให้ดูอีกทีครับตอนนี้ผมก็ฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วผมมาต่อเวลาแล้วก็เราจะไปขึ้นชัตเทิลบัสด้านหน้าก็จะอ้อมไปตรงลานที่ผมจอดเอาไว้ก็เสร็จสิ้นหลังฉีดวัคซีนไม่มีอะไร